นายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในปี2562ที่ล่าสุดได้รับรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งรายเป็นเด็กหญิงอายุ10ปี6เดือนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่2ของปีนี้หลังจากที่พบรายแรกที่จังหวัดสุรินโดยจากการสอบสวนโรคพบว่าเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ น้องคนนี้มีประวัติไปเล่นกับสุนัขจรจัดและก็ถูกข่วนแต่ไม่ได้ล้างแผลไม่ได้ฉีดวัคซีนหลังจากนั้น2เดือนมีอาการไข้ปวดศีรษะกระวนกระวายกลัวน้ำกลัวลมถมน้ำลายตลอดเวลาแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำว่าถ้าหาก คุณผู้ชมนะคะถูกสุนัขแมวกัดแมวควนหรือว่าเลียบาดแผลแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าชะล่าใจควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสะบู่ทันทีหลายๆครั้งด้วยนะคะล้างประมาณสัก10นาทีแล้วให้ใส่ยาเบตาดินเพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ ทางนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักคาถา5ยอเพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าดังนี้นะคะ1ก็คืออย่าแย่ให้สัตว์โมโหเพราะว่าอาจโดนข่วนวรหรือว่ากัดได้ 2. อ,อย่าเหยียบบริเวณลำตัวขาหรือว่าหางของสัตว์ 3. อย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบจานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์กำลังกินและ 5. อย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคยเพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ขอให้นำสุนัขแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้บริการถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ สามารถนําสัตว์เลี้ยงของเราไปรับวัคซีนได้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่จะต้องมีการ ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะลูกๆหลานเราเนี่ยแหละชอบไปเล่นกับแมวชอบไปเล่นกับสุนัขแล้วโดนข่วนโดนกัดมาดไม่ไปล้างแผลเป็นเรื่องที่นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับแล้วก็มีการรณรงค์กันตลอดทั้งปีก่อนหน้านี้นมีความเข้มงวดเข้มขน้นในการรณรงค์เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงนั้นปริมาณการเสียชีวิตแล้วก็โรคเนี่ยลดน้อยลงแต่พอว่างเว้นไปเนี่ย กลับมาอีกครั้งเพราะนั้นต้องบอกว่านิ่งนอนใจไม่ได้แล้วก็ต้องรณรงค์การย้ำๆกันตลอดทั้งปีถ้าเกิดโดนขวนโดนกัดนิดๆหน่อยๆเอาสบู่เป็นอันดับแรกเลยหลังล<ะ>จากนั้นต้องไปพบแพทย์ทันทีนะครับเสียชีวิตมาไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับ